สหรคิดตโวนี้นะครับผมมีเรื่องที่ดีมากๆสําหรับบิตคอยนะครับรวมถึงเรื่องที่ดีมากๆสาหรับเอาคอยนะซึ่งช่วงนี้ตลาดค่อนข้างที่จะคึกคักอยู่พอสมควรนะครับก็เลยเดียว่าเอาคอยที่ผมจะมาพูดถึงใน,นวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทร่าอาแกรนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสโตเป็นแบบหนักเลยนะฮะอย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่วิดีโอการฝากกดไลค์กดดามเป็นกำลังใจให้กับผมแลวก็ทีมงานเก็บตัวดอที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกัน,กน,กนหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ b i t c o อ n ก่อนเลยและกันนะฮะก็มาที่ทางเอลซาวารดอนนะครับผมก็ล่าสุดในเรื่องของตัวเลขคนที่มาท่องเที่ยวที่ประเทศเอลซาวารดอนนะครับก็หลังจากที่รับ Bitcoin เป็นเหรียญที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะหรือว่าเป็นสกุลเงินที่สามารถมาใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับผมก็ทำให้นะครับทัวริซึมหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับพุ่งขึ้นไปกว่า3 0เ โอ้ถือว่าเป็นอหนึ่งเรื่องที่เอาจริงผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะอยากรู้จักประเทศเอลซาวาดอร์เพราะว่ามีเรื่องของบิตคอยถูกต้องค์ปฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนงความยินดีและการนาะที่โอเคแหละมีนักท่องเที่ยวไปเ,เที่ยวต่างๆที่ประเทศของเอลซาวาดอร์นั่นเองนะครับซึ่งในอน,นาคตก็เห็นมีในเรื่องของบิตคอยซิตี้ใช่ไหมที่เขากำลังจะทําเมืองขึ้นมาใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าเมืองนั้นผมคิดว่า น่าจะเป็นเมืองที่สําคัญเมืองหนึ่งของโลกในอนาคตแบบอ่ะสมมตินะห้ิ100ปีร้อยปีอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเออลุ่นลูกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูเมืองที่แบบเป็นบิตคอยซิตี้แล้วก็เป็นประเทศแรกของโลกที่แบบใช้บิตคอยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอะไรประมาณนั้นนะเนาะก,ก็อาจจะเป็นในหนึ่งแหลกท่องเที่ยวของโลกก็เป็นไปนได้นะครับผมสำหรับอันนี้อนาคตเนาะแต่หมายถึงว่าใน,นาขณะน,นี้โอเคตัวเลขมันก็เพิ่มมากขึ้นจริงแหละในแง่ของการเข้าไปทเที่ยวสดํานักท่องทเที่ยวนะครับผมกว่า 30%เลยนั่นเองเนาะประกอบกับนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่า GDP นะครับผมของที่เอลซซาดอร์นะโตขึ้นเป็นดับเบิลดิจิตเลยนะครับผม10.3%ในปี2021นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะว่าโอ้ถือว่ามีการเติบโตอยู่มากเลยนะครับผมสลับ GDP ของทางประเทศของเขานั่นเองสลับท่านประธานาธิบดีนายิบ,บุคกอรีนะที่ได้ โอ้โหเรียกได้ว,ว่ากล้าหาญอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะที่จะเอาบิตคอยสามารถที่จะให้เป็น legal tender เนาะก็เรียกด้ว,ว่ามีแรงเสียทานแรงกดดันแล้วก็แบบเรียกได้ว,ว่าใจได้จริงนะ,ะใจได้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึงเรื่องที่เออประเทศนี้ก็สามารถที่จะเอาบิตคอยมาใช้งานได้จริงจจังนั่นเองก็อน,นาคตตลอดจะได้เห็นประเทศต่างๆทำแบบในกรณีแบบที่ทางเอลซาปปด ก็เป็นไปได้นะครับรวมถึงนะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของตัว l e g เท t e n อร์นะฮะล่าสุดน,นะครับผมวุฒิสมาชิกที่เม็กซิโกนะครับผมก็เตรียมนะฮะที่จะเสนอร่างกฎหมายคริปโตนะฮะที่จะต้องการให้บิตคอยกลายเป็น legal tender ก,ก็คือเลยด้วยตามเอลซาว,วารร์ไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร่างกฎหมายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านทางสภาหรือเปล่านะครับยังก็ต้องรอจับตาก,กันดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างดีเนาะที่คนที่ เ,เข้ามาโอเคแหละอาจที่จะเอาเรื่องของบิตคอยเนี่ยเอาเข้าไปพูดคุยเอาเข้าไปทกเถียงอันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะผ่านหรืออะไรยังไงนะแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดีที่มีการท่องเถียงแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถ้าครั้งนี้ยังไม่ผ่านครั้งหน้าก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ผ่านนั่นเองนะฮะแต่ประเด็นคือผมดูแอด อะไรบาบาเอารูปอะไรไหมให้ผมก็ไม่รู้นะ, <c oughs> นะฮะผมนี่ไม่ได้เข้าไปดูอะไรพวกนี้เลยนะมันขึ้นมาเองนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเทราหรือว่าเหรียญลูน่ากันบ้างนะครับก็ล่าสุดโอ้ถือว่ามีการพัฒนาแล้วก็ทําอะไรบางอย่างอยู่พอสมควรเนก่องนาะในกรณีที่ก่อนหน้านี้ทาง Anchor Protocol หรือว่าโปรเจกที่อยู่บนเทราเชนเะนี่ยมีปัญหาในเรื่องของว่า พูล l ีวอร์ดจะหมดหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็เติมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับข่าวก่อนหน้านี้นะครับ450ล้านเหรียญเติมเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดนะฮะมีในเรื่องของเทรา a u เอทีหรือว่าเหรียญสเตเ l e c o คอยของเขานะฮะเตรียมที่จะแบ็กด้วยบิตคอยนะครับจำนวนหนึ่งบิลเลียนหรือว่าสามหมื่นล้านบาทอันนี้เป็นบิตคอยนะซึ่งก็เกิดจากดีลนะครับผมที่เขาระ,ะดมทุนนะครับผมจากทางผม้าจว่าน่าที่จะมี จ้มคริปโตนะครับผมแล้วก็ T a r r o Capital นะแล้วก็ Republic Capital แล้วก็ Tribe Capital แล้วก็ d e f i n e ์นะฮะก็เลยรียมีหลายที่เลยนะครับผมที่เข้ามาระดมทุนกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับเหรียญที่เขาระดมทุนไปเนี่ยกว่าน1นบิลเลียนเนี่ยก็จะให้เหรียญลุ้นหน้าไปถูกต้องไหมแต่ก็เหรียญลุ้นหน้านั้น,นะจะไม่ได้เอาไปเทขายอะไรแต่อย่างใดนะก็เลยโดยจะล็อกอยู่4ปีนั่นเองนะครับผมสาหรับ นักลงทุนที่ลงทุนไปในโปรเจกต์นี้หรือว่า1,000ล้านเหรียญที่ผ่านมาสซนร้อนๆนี้โอ้ล็อกไป4ปีนะก็เลยเด้ว่าโอ้โหถ้ารู้หน้าอยู่ไป4ปีไม่อยากทีก่จะคิดภาพเลยนะฮะว่าราคาจะไปเท่าไหร่นะก็เลยดูกาวอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ก็อย่างเช่นเคยนะคลิปโตนี้ไม่ได้มานาในการลงทุนเนาะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เออเจ๋งดีเหมือนกันนะฮะที่ก็มีบิตคอย n มาแบ็กอีก1อันเหมือนกันเนาะในแง่ของตัวเหรียญที่กําลังเป็นที่นิยม อยู่ในนักขณะนี้ก็คือเซฟคอยอย่าง u s t นั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคต u s t จะมากินส่วนแบ่งการตลาดมากน้อยแค่นนไหนหรือว่าจะมามีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน,นแต่ก็ถ้าเราดูข่าวเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็มีข่าวของ u s t ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นนีืนะะ่รขอราคาบิทคอยตกคนก็มีความต้องการที่จะใช้เหรียญเซฟคอยเนนะี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นเลยได้ส่งผลให้ช่วงเนี้ยเหรียญ u s t เนี่ย มีการใช้ง,งานหรือว่ามีการเติมเข้ามาในระบบเพิ่มมากขึ้นนะฮะเรียกได้ว่า Burn, เบิร์นเหรียญลูน่ากันไปรัวในช่วงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟนแฟนลูน Luna, นะ่าเนาะก็ถ้าใครอยู่ในตัวเอ็กซ์โคอ์หรือว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วผมพูดถึงลูน่าไปบ่อยๆมากมนะันมีหลายคลิปเลยนะครับที่พูดถึงลูน่ายังไงถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูก็ยังไงไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังที่พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับลูน่าได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ัว e Content ที่กยกยบ Tara, คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางอีกหนึ่งเอาคอยกันบ้างนะฮะก็คือเอลโก้แรนกันบ้านนะหรือว่าเหรียญเอลโกนั่นเองนะครับก็ล่าสุดเปิดเด็กนะครับผมที่ชื่อว่าเอลโกไฟผมเข้าใจว่าน่าที่จะเป็นเด็กหรือว่าดีซันจ์ลเอเจเจ้าของเขานะหรือว่าของของทางทีมเขานั่นแหละนะครับผมที่ถามเนาะก็เลยได้ว่าเตรียมที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเต็มที่ผมเข้าว่าเดี๋ยวผมขอดูสิหนึ่งบิลเลียนอ่ขออภัย1ิมิลเลียนนะครับผมหรือว่า 10และเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะในการที่จะมา incentive Reward โปรแกรมในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็เลยเดียว่าคล้ายๆกับในกรณีของทางเอรอนที่ก่อนนี้มีมีตัวเด็กของเขาถูกต้องไหมที่มีมีเ,มเงินเนอ่ยีาชีให้คนเนี่ยเข้าไปใช้แล้วก็เข้าไปฟาร์มรีวอร์ดต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งครั้งนี้ a l ลกอริทก็ทําเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่รู้ว่าราคา จะเติบโตไปคล้ายๆกับทางเอรอนเหมือนตอนนั้นที่แบบอัดอินสัน i ี e รู้สึกจะ5้าล้านแล้วเหรียญมั้งในนะขนาดนั้นนะฮะเรียกได้ว่าเหรียญเอรอน ond, ตอนนั้นพุ่งเลยแต่ครั้งนี้มาเป็นทีของ Al าโกก็ไม่รู้จะพุ่งตามหรือบ่าเพื่อนๆตอนไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติมแต่ก็ถือว่าเหรียญเอาโกก็ไม่ใช่เป็นบล็อกเชนที่จะไม่เวนะิร์กเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบล็อกเชนที่น่าจับตามองอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้มีมาแล้วสลับตัว อาโคตายตรงนี้ก็ลองเข้าไปศึกษาดูว่าถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของงานฟาร์มก็ลองเข้าไปฟาร์มกันได้นะครับเพราะว่าเขาก็แจกหนักอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับต่อมานะคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทางไบแอนด์กันบ้างน,นะฮะล่าสุดจบมือกับทาง SM Brand Marketing นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟนๆ BNB นะฮะโอ้โหเลยด้วยว่าช่วงนี้ BNB ไปจับมือกับเกาหลี่ายเพลงเกาหลีอยู่พอสมควรนะฮะก่อนน้นนี้ก็ไปจับมือกับทาง YG นะครับผมต้นสังกัดแ l a c k พิ n k โอ้โหสวย เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นห่งเรื่องที่แฟน, Back น,ฟน,แ,ฟนแบนน็คพิงก็น่าจะฟินฟินแฟนแบเนด์ก็น่าจะฟินฟด้วยเช่นเดียกันซึ่งไม่พอแค่แบ็คพิงกนะฮะยังมาจับมือในเรื่องของ SM Brand Marketing ก็คือเป็นเครือผมก็จะว่าน่าจะเป็นเครือที่ชื่อว่าเอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนะฮะก็หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ผมก็เปิดเว็บไซต์ให้ดูแล้วกันเนาะก็เข้าใจว่าน่าจะทําในเรื่องของแบรนด์เกี่ยวกับ ทางเกาหลีเกี่ยวกับค่ายเพลงนะรู้สึกว่าจะเป็นซุปเปอร์จูเนียร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะถ้าผมเข้าใจผิดยังไงก็ต้องขออภัยแต่ก็น่าจะเป็นเจ้าใหญ่แหลนะเนาะสำหรับทางตัวเ p ป p อปที่เกาหลีนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาเนาะที่จับมือกันนะเนี่ยเตรียมที่จะทําในเรื่องของ p a y to c r e a t ออันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมยังไม่รู้ว่า p a y to ูคคืออะไรนะครับแต่ก็เขาบอกนะว่ามันเป็นการพัฒนาะ ก้าวขึ้นไปนะครับผมจาก Pay to Earn เนี่ยโอเคเราเล่นเกมแล้วเราก็ได้เงินถูกต้องไหมแต่ตอนนี้เป็น Pay to See หรือว่า Pay to Create ซึ่งเป็นสับใหม่เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าคืออะไรเพื่อนๆที่รู้ว่าคืออะไรคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะผมก็จะได้รู้ด้วยนะฮะเผื่อที่จะอนาคตเราอาจจะจะมาพูดถึง Pay to Create กันบ่อยๆก็เป็นไปได้นะก็ ก็ลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างเผื่อถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของการเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็ลองศึกษากดูกันและกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางอีเทอเรียมกันบ้างน,นะฮะก็เลดว่านักวิเคราะห์จากทางคอย,คอยเทรเลกราฟนะครับก็ได้มาบอกว่าอีเทอร์เรียมไป1 0 0 0 0หมืนหรือว่าอีเทอเรียมไป3 0 0 0 0นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เพื่อนๆต้องใช้วิจารณ์กันเองนะเพราะว่าตอนนี้อีเทอเรียมนะฮะเตรียมทรงตั้งเขา้าตั้งทรงนะครับผมสําหรับตัว Ascending Triangle เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เยยลยดูว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมถ้าใครใจถึงก็อาจที่จะซื้อตอนช่วงที่มันแบบเด้งกลับแนวรับตรงนี้เลยก็ได้อันนี้เราแตเนะหรือว่าถ้าใครรอได้ก็ไปรอให้มัน Break out อันนี้ก็เราแต่กลยุทธ์นะแต่ถ้าเราดูถ้ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ถ้าวัดในเรื่องของอตัว Target นะก็คือเป็นในเรื่องของความสูงนะครับผมของด้านล่างของตัวต้นสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ ด้านบนตรงนี้นะครับผม,ผมก็เอามาวัดตรงนี้นั่นเองก็จะอยู่ราวๆสัก1 3 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้เป็นชาร์ตรู้สึกว่าจะเป็น1อาทิตย์นะเออชาร์ตหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของการาฟก็ลองไปดูในเรื่องของชาร์ตหนึ่งอาทิตย์ดูก็ได้นะครับก็เผื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะก็ต้องขอคุณจากทางข้อมูลของทางคอยเจรการนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไง เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอีิจดุงเป็นหนึ่งหมื่นเหรียญคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยนะไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะเขา้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิปวิดีโอนี้มีเพียงแค่ข่าวสารและก็ความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆนะ่าจะได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รวบรวมมาแบ่งปันกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีช่วงนี้ก็ถือว่าตลาดคริปโตก็ขอให้ขึ้นเร็วๆแล้วกันนะยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับแฟนๆคริปโตชาวคริปโตทุกๆคนเลยนะครับขอให้เปลี่ยนเทรนด์จากขาลงเป็นขาขึ้นสักทีนะครับก็เรียกได้ว่าลงกันมา3เดือนกันเต็มๆนะครับผมคิดว่าถ้าขึ้นเนี่ยน่าจะน่าจับตาดูกันนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ซัพพอร์ตช่องยังไงอย่าลืมกดไปในแท็บของคอมมูนิตี้ตรงนี้นะแล้วก็ดูในเรื่องของตัว e c o s y s t e m Content ที่ผมโพสต์ไว้ในวันที่2ได้เลยนะครับโอเคก็อย่างงเดี๋ยวเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคุณขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ